วัสดีหลวงพ่อมาเทศที่นี่ตั้งแต่อายุ40มาจนกระทั่งถึงอายุ100นึงแล้วแต่ก่อนไม่มีเทปและไม่มีอะไรก็เลยเทศฟรีตอนนี้เทศแล้วยังไม่ฟรีเทศแล้วยังมีข้อความยังอยู่ใครติดใจกันไหนก็มาถามเจ้าหน้าที่ดูว่าหลวงพ่อเทศตอนไหนวันนี้ก็จะเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่เพราะว่าแต่ก่อนนี้เราขึ้นปีใหม่เดือนเมษายนทีนี้เรามาเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากันกับสากลก็เลยกลายเป็นเดือนมกราคมแล้วก็มากรงกับวันเมษายนวันที่10วันนี้วันที่14นะธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาได้เวลาเมื่อไรทำเมื่อนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายถึงเวลาเกิดก็เกิดถึงเวลาตายก็ต้องตายแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวันตายที่เรียกว่าไม่มีวันตายก็คือยังมีชีวิตอยู่ยังมีความเป็นอยู่แล้วมาเวลานี้ก็กลายเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งสี่อาทิตย์เดือนหนึ่งการทำการมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อในระยะนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปหนักไปทางเรื่องของสมาธิก็เห็นว่าญาติโยมทั้งหลายคิดว่าสมาธิมันเป็นของลึกลับอยากจะเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสมาธิไม่ใช่ลึกลับอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วคำที่ว่าอยู่ในตัวของเรานั่นน่ะคือเมื่อมีสมาธิมันก็มีสติเมื่อมันมีสติมันก็มีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าลองมือทำสมาธิเมื่อไรก็เมื่อนั้นเราก็จะได้ครบสามอย่างคือสมาธิสติแล้วก็ปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าเราลืมสมาธิไปคราวนี้เราเกิดเรื่องแล้วเราก็ลืมสติพอลืมสติแล้วก็จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่วัดธรรมคนไม่ใช่บอกว่านั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติลืมไปก็เพื่อที่จะให้พวกเรามีความสมบูรณ์ในเมื่อเวลาที่เราจะทำสมาธิแต่ละครั้งทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งบีบยิ่งต้องทำให้เหนียวแน่นเหมือนกับเส้นขนมจีน
ยิ่งคันยิ่งเหนียวถ้าไม่คันมันก็ไม่เป็นเส้นต้องคันเหมือนกับการที่เราทำสมาธิอยู่เวลานี้เราทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตนี่สำคัญจะเป็นสติจะเป็นสมาธิจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเราได้ทำลงไปแล้วเราก็จะได้มีการผิดพลังจิตการผิดพลังจิตนั้นหลวงพ่อได้ไปสอนฝรั่งที่ประเทศแคนาดามันก็ถามหลวงพ่อว่าพลังจิตนี่มันเป็นสีอะไรมันเป็นตัวยังไงมันมีลักษณะยังไงจะรู้ว่ามันเป็นพลังจิตถามอย่างนี้จนนะคนถามคนตอบก็ตอบไม่ได้พลังจิตนี่มันก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเวลาที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิพลังจิตไม่เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นนิดหนึ่งหมายความว่าเรานึกคำบริกรรมนึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธนิดหนึ่งแต่อย่าไปเข้าใจว่าไอ้นิดหนึ่งนั้นมันเป็นของธรรมดามันเป็นของใหญ่โตมากเพราะมันจะต้องติดตนตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติเพราะว่าร่างกายเรานี่มันแตกสลายไปจริงอยู่แต่ใจเรานี่ไม่ได้แตกสลายไปตามร่างกายพลังจิตก็เช่นเดียวกันพลังจิตในเมื่อเวลาที่อารมณ์มีเยอะจิตมันก็ฟุ้งซ่านไม่เมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ผิดพลังจิตไม่ได้เหมือนกันกับกังหันอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันไม่มีพลังมันก็ไม่หมุนพอมันมีพลังแล้วมันก็หมุนขึ้นมาแล้วพลังตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่สมาธิเป็นผู้ผลิตพลังงานนี้ขึ้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มสาวสามารถที่จะผลิตพลังจิตนี้ขึ้นมาได้เมื่ออารมณ์ออกไปจากจิตนี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็ถือว่าเราได้พลังเราได้กำลังแล้วถ้าไม่มีสติแล้วเข้าไปในห้องน้ำเราลืมแหวนเราไว้วงหนึ่งราคาเป็นล้านเวลาออกจากห้องน้ำไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเงินล้านทิ้งไปเปล่าๆเพราะมันสติไม่มีแล้วก็กลับบ้านกว่าสติจะมาไปถึงบ้านมาดูนี่ว่าแหวนหายไปแล้วจะไปเอาไปเอาคนอื่นก็เอาไปแล้วมันตั้งร้านไปวางไว้ตรงนั้นคนก็ช่วยเอาไปฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้กำจัดอารม
มันก็สติมันก็เลื่อนลอยพอกำจัดอารมณ์ได้สติมันก็หายการเลื่อนลอยเวลานี้ทุกคนเรามีสติพร้อมแล้วเราจะทำอุตตมสาสมาธิปุริสาสมาธิขณสาสมาธิเราก็มีสมาธิยอมจะทำยังไงถ้าจิตมันจะเป็นสมาธิได้ยอมก็ทำพออารมณ์ปวดไปแล้วสมาธิมันก็มีกำลังเขาเรียกว่าตาบาตาโปจะตาบาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัวกำลังที่แผดเผากองกิเลสไม่ใช่เป็นกำลังเฉยๆเป็นกำลังที่แผดเผากองกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็อยากจะให้เวลามันทิ้งไปเปล่าๆเราเวลานั้นมาเป็นเวลาทำสมาธินาทีเดียวก็ใช้ได้สองนาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยทำสมาธิทีหนึ่งแม้จะเป็นนาทีหนึ่งก็อาจจะเป็นจำนวนหลายร้อยยูนิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธินี่ถ้าหากว่าสร้างคนสร้างพากันได้มันจะมีการได้นะทำแล้วต้องมีการได้ได้ยังไงได้ความทราบซึ้งได้ละครได้ความอบอุ่นได้ความชุ่มชื้นได้ความประทับใจจะเกิดขึ้นทุกคนต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่กับตัวของเราตลอดไปจะอยู่กี่ปีกี่ชาติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงชอบจะอ้างนางวิสาขาที่เป็นคนที่รวยที่สุดที่มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเธอมีรูปร่างสาสวยเธอมีทรัพย์สินสมบัติเธอมีหมดทุกอย่างเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แต่ว่าในที่สุดเธอก็ไม่ได้พบธรรมะเพราะว่าพลังจิตนี่เป็นผู้ที่จูงให้จะยังไงก็ตามจะอยู่ในฐานะใดก็ตามพลังจิตอยู่เหนือไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินล้านมาประกันมันกี่หมื่นล้านกี่พันล้านมันก็ซื้อพลังจิตไม่ได้ใครอยากได้ใครต้องทำเองเหมือนอย่างการรับประทานอาหารนี่ใครอยากอิ่มใครก็ทำเองไปให้คนอื่นกินแทนกินไม่ได้แต่ว่าเรากินเองกินได้เมื่อกินได้เราก็กินเมื่อกินไปแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็สะสมได้ทุกอย่างมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแต่สมัยเด็กลำบันมาจนถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนามาเยอะแล้วพัฒนามาจากการแต่งตัวแต่ก่อนไม่ได้แต่งตัวหรอกมีแต่ตัวเฉยๆเปลือยเคยเรียกว่าตัวเปลือยอย่างสภาพบางสภาพนุ่งผ้าห่มไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นไงแฟชั่นนะตัวเปลือยกับแฟชั่นก็ผิดกันเยอะแล้วแต่การอยู่โพรงไม้บ้างอยู่ในถ้ำบ้าง
อยู่ในอุโมงค์บ้างทำบ้านไม่เป็นเวลานี้เป็นคฤหาสน์แล้วแต่ก่อนโยมอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือภาคใต้โยมอยากจะมาสร้างสมาธิอุตมัสสาหรือว่าสมาธิอะไรขึ้นหรือบินมาชั่วโมงเดียวถึงแล้วโยมก็ได้ทำสมาธิแล้วความพัฒนาของมนุษย์เนี่ยเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์สามนุษย์สมนุษย์สาปสีลาภูการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิว่าเป็นลาภของเราแล้วเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็ต้องพากันทำสมาธิให้มันทำยิ่งยิ่งทำยิ่งเหนียวเหมือนกันครับเราทำเส้นขนมจีนยิ่งยิ่งนวดแป้งหมายความว่านวดแป้งยิ่งนวดแป้งให้มากเท่าไรเส้นมันก็ยิ่งเหนียวติดกันก็เรียกกลายเป็นขนมจีนได้เพราะฉะนั้นในการที่เรามาเพื่อฟังธรรมเนี่ยเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้อะไรติดมือไปบางคนก็บอกว่าไม่เห็นได้อะไรมันแต่แท้จริงแล้วทุกคนได้ไปหมดแล้วบางคนก็ได้ร้อยบางคนก็ได้พันบางคนก็ได้หมื่นบางคนก็ได้เรียกว่าสั่งคนสั่งได้พอเวลาได้แล้วเราจะมีวันหนึ่งที่เราจะนึกถึงตัวเราว่าเราได้อะไรวันที่เราจะหมดลมหายใจมันมีอยู่วันหนึ่งคือวันตายของเราพอถึงเวลานั้นแล้วจะไม่มีอะไรทรัพย์สินสมบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีร่างกายของตัวเองก็ยังเอาไม่ไหวแล้วก็แสดงว่าเราที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นทำสมาธิมามันก็มารวมกันมารวมตัวกันแล้วก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งให้เราเนี่ยไปสู่สวรรค์ก็ดีไปสู่นิพพานก็ดีก็ไปจากใจนี่เองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้มีคุณธรรมสามประการเกิดขึ้นคือมีความรับผิดชอบสูงมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นต้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงได้มาเรียนครูสมาธิแต่ก่อนเขาจะเป็นครูสมาธิโยมต้องไปหาเรียน20ปีโอ้ยกว่านั้นอีกบางคนก็ไม่ได้เป็นด้วยซ้ำยากเย็นแต่ว่าเวลานี้ท่านทั้งหลายมาเรียนสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพ6เดือนโยมได้เป็นอาจารย์แล้วเวลานี้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนสมาธิสอนได้ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยใครอยากทำสมาธิเรามีครูสอนสมาธิสอนให้และก็ไม่ใช่ว่าสอนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มีหลักภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าอันนี้คือภวังค์อันนี้คือจิตสงบอันนี้คือพลังจิตแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าวันนี้เราจะเป็นวันที่จะสิ้นสุดแล้วแต่ว่าเรามีที่พึ่ง
แม้จะสิ้นสุดไปก็สิ้นสุดไปแต่ว่าพลังจิตยังอยู่ที่ตัวของเราไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็ยังมีถ้าไม่ได้มาทำสมาธินี่น่าเสียดายชีวิตกว่าเราจะได้ชีวิตมาถึงวันนี้มันยากนักพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาภูการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากที่สุดถ้าเกิดเป็นมดเป็นแมลงเป็นอะไรมันสารพัดมันง่ายๆฉันว่าอย่างนั้นกิจโฉมมนุสสปฏิลาภูกิจฉังมัจจานะชีวิตังเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากอีกท่านว่าอย่างนั้นกิจังมัจจานะชีวิตังกิจฉังธรรมัสสวนังการที่จะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอีกกิจโฉพุทธานมุปปโดการที่เราจะได้ฟังได้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในตัวเราก็ยากอีกแต่สิ่งยากๆเหล่านั้นท่านทั้งหลายได้หมดแล้วยังเหลือแต่ว่าจะเพิ่มเติมให้มากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามาปฏิบัติอย่าได้ไปท้อแท้ใจให้มีความหนักแน่นให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแกร่งให้มีความซาบซึ้งอยู่ตลอดและจะพบของจริงของจริงไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองในที่สุดถ้าหากว่าเรามีจิตใจของเรานี่เป็นที่พึ่งโดยการที่สร้างสมาธิให้แก่ตัวของเราแล้วไม่เสียเวลาเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้รับความดีความงามต่างๆที่จะให้แก่เราโดยที่ว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี